มีมติออกมาให้เราอยากจะข้ามปัญหาเรื่องของการท่านก็พอจะทราบแล้วก็เราย้ายฐานน้ำจากโรงพยาบาลเกษตรมีปริมาณพอสมควรนะครับแต่ส่วนเกิดเหตุเนี่ยนะครับเราก็ใช้น้ำตัวนี้นะครับฐานน้ำลงมานะครับมาเลี้ยงระบบเอเวอร์ขายป่าชุมชนป่าไทยของแต่ละฉบับนะครับแล้วก็เราอาจจะมีน้ำซึ่งมีน้ำมาอีกนะครับแล้วก็แล้วเนี่ยก็คุณภาพแต่ที่เราปล่อยน้ำมาหล่อเลี้ยงลำน้ำสาธารณะที่น้อยเสียก็วันนี้ก็ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าวันที่เรามาร่วมปล่อยป่าปล่อยปูนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอย่างที่3ที่ทางเสนอที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมเสนอเรื่องน้ำหมักอุลินซีนะครับที่เราเรียกว่า EM นะครับก็ได้นำไปถามทางองค์กรที่มีความรู้นะครับท่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคศึกษานะครับอยู่เรียนคุยกับผอ.เองเลยนะครับท่านผอ.บอกว่าน้ำ EM เนี่ยมันไม่ได้ถูกหลอกสำหรับน้ำเองน้ำไหลในป่าชายเลนเนี่ยท่านจะทำเนี่ยมันก็ทำเพื่อที่จะเป็นจิตวิทยาหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันจะสิ่งเป็นป่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราก็จะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเองระยะที่เหลือจะนำสองอย่างนะครับระยะยาวนะครับระยะยาวเมื่อวานนี้ท่านที่ประชุมก็พอที่จะได้ข้อสรุปว่าลำน้ำสาธารณะนี้นะครับบนป่าชายเลนเนี่ยก็มีเห็นด้วยร่วมกันนะครับท่านพอยกนะครับเมื่อวานช่วยผมได้ผมพูดเรื่องกับพระตอนนี้บริเวณศูนย์เรียนรู้ก็หลายส่วนแล้วก็มีคนมาช่วยดูแลอยู่หลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการบูรณาการนะครับโดยสารกรรมการท่านเลยในสภานะครับแล้วก็บริษัทเอสโซนะครับอื่นๆนะครับมาร่วมกันบูรณาการที่มาโครงการต่างๆเป็นแผนยาวนะครับเราก็จะได้มาร่วมกันทำเป็นเรื่องๆไปเรื่องปล่อยสายน้ำเนี่ยเราเอาไปแต่ว่าปีละ1ครั้ง2ครั้งเราก็จะได้ร่วมกันทุกอย่างนะครับทำกันทันนะครับสำหรับการที่โครงการฉลาดเลยครับก็ในระยะที่เหลือก็มี2อย่างที่เราจะได้ทำเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูรอบออกนะครับเพื่อจับอะไรครับถ้าเราเริ่มได้เลยนะครับไปปล่อยน้ำเนี่ยเราปล่อยน้ำมานานแล้วหลายวันแล้วนะครับแล้วไม่ได้ใช้ทางที่ถูกทราบนะครับในเริ่มต้นผมก็ขอเรียนให้ผมไม่ลงมาตรงนี้ผมเองอยากให้น้ำเนี่ยลงไปของที่ขุดมาตรงนี้ไม่อยากให้น้ำที่ขุดนะถึงไม่ได้นะครับเราใช้ขุดที่แม่เนี่ยจะต้องน้ำไว้ไม่ให้ลงมาตรงนี้นะครับได้ครับขอบคุณถ้าตอนประเด็นการรอบแรกก็จะพยายามคือถามหาที่ได้ที่สุดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมไม่สามารถทำได้สักอีกแล้วนะครับก็หวังว่าคลองนี้แก้มาได้ส่วนหนึ่งแต่ผมคิดในระยะยาวเลยว่าทำประตูระบายน้ำจะดีกว่าแบ่งแยกคลองของสาขาคลองชุมชนเลยอันนี้ย้ำนะครับว่าประตูระบายน้ำนะครับมันทำได้หลายอย่างครับอย่างที่ว่าที่จะลอกเนี่ยเข้าใจว่าเราจะลอกแค่ตะกอที่มันแบบตกค้างเนี่ยไม่ให้ไหลนะเอาขึ้นไปแล้วก็ไปหาที่ทิ้งไม่ได้ปล่อยทะเลตะกอที่มันข้างค้างอยู่เนี่ยข้างค้างอยู่ในพื้นเนี่ยฮะลอกขึ้นนะถูกไหมท่านผู้ชมไม่ได้ลอกก็ปล่อยให้น้ำไหลมาไม่ใช่น้ำในปัจจุบันแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้พอขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีอีกหนึ่งเรื่องเอาชาวบ้านเข้าไปรู้ว่าค่าดีโอมันคืออะไรค่าบีโอดีมันคืออะไรค่าอะไรคุณผู้ใดชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกผมถามเหมือนกับค่าบีโอดีอะไรตอบได้ไหมครับค่าบาทาไหนรู้ไหมครับไม่รู้หรอกขนาดครับประธานชวนผมว่าลงทุกวันเลยอ่ะแทนพูดแทนที่อยู่สิบปีอ่ะปีนี้ไม่รอดแล้วเรียบร้อยไหลผ่านลงฟ้าเข้ามาร่วมลงอีกคลองมาหลังจากว่าสองวันนี้
น้ำทะเลจะหนุนสูงถ้าน้ำทะเลหนุนสูงก็เริ่มแล้วก็จะยุ่งตัวแล้วถ้าวันนี้เริ่มพอเห็นน้ำต้องฝ่ายน้ำฝ่ายนี่ซึ่งผมไม่ทำท่าชะลอกสุดได้ไหมอ๋อไอ้กองที่กูแต่ผมยังยืนอยู่ก็ดูดเข้าข้างหลังก็ทำจริงอ่ะก็ดูจริงพี่ตัวน้ำมันมาเลยหกคนรู้อ่ะพอมารู้แล้วก็บ้ากันแน่เลยน้ำเป็นไงดำครับเออดำเลยอย่างนี้แบบเปลี่ยนไม่รู้ยังไงแล้วแบบเที่ยวพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าทางพูดอะไรเนี่ยรู้อ่ะคือกูให้ไปเองอ่ะเนี่ยถามเขาเนี่ยแต่ที่นี่ไม่มีปัญหา